เราอยู่วันนี้ต้องบอกเลยว่าเราติดตามกระแสละครทิ้งคนดวงเมืองดีมากจนแบบว่าเราต้องมาติดตามเรื่องราวของเขานิดนึงแต่ว่าจะไปที่ไหนไม่ได้ไงก็ต้องมาตลาดตลาดไหนไม่ได้ต้องเป็นตลาดยิ่งเจริญเท่านั้นเพราะว่าอะไรคะเพราะอะไรครับเนี่ยเพราะว่าผู้จัดเขาอยู่ที่นี่ไงเขาเป็นเท่าแก่เนี้ยของเจ้าของตลาดนี้ด้วยก็เลยต้องมาที่ตลาดยิ่งเจริญกันใช่ถูกต้องเช็คเรตติ้งที่ตลาดกันค่ะเรียกมาเหอะเรียกมาเหอะเรียกเขามาจัดรายการจ้าพริ้งจ้าอะไรฮะน้องจันจันค่ะทุกคนนะวันนั้นหลังจากที่สันเลยสวยเลยโดนหลังจากที่เราไปเจอที่กองละครวันนั้นที่ไปพี่ผอมลงเลยอะตอนเนี้ยใช่ค่ะเพราะว่าตอนนั้นถ่ายเนี่ยต้องเพิ่มน้ำหนักขึ้นอยู่ในช่วงที่ต้องเพิ่มก็คือพริ้งเนี่ยด้วยความที่ตั้งแต่เด็กเราเล่นตั้งแต่เด็กใช่ไหมคะก็ต้องอวบมีน้ำมีนวลจะต้องเป็นคนที่เหมือนเป็นเด็กที่อวบอัดโตเกินวัยเหมือนแบบเจอแล้วก็หน้าฟัดใครก็อยากขย้ำอะไรอย่างนี้แต่ตอนนี้คือช่วงแบบเวลาถ่ายละครจบแล้วท้ายแล้วก็มีเวลากลับมาออกกำลังกายดูแลตัวเองไม่คือไม่ต้องขุ่นแล้วนี่ไม่แต่เห็นใจเขาเลยนะแล้วว่าแล้วเมย์เห็นไหมว่าเวลาที่ละครจะออกมาแต่ละฉากพี่ครับเขาถ่ายรายการอยู่ครับพี่แกนั่นไงเครียดเวลาอ้วนก็ให้เรากินถูกไหมใช่แต่เวลาจะให้เราผอมก็ต้องให้เราลดใช่ให้เรากินเนี่ยพาเราไปกินเต็มที่เลยขนมเต็มที่แต่ให้เราลดก็ซื้อคอร์สออกกำลังกายให้เราไปออกกำลังกายโอ้ลงทุนมากจริงจัดใช่ค่ะคุณนิมันนี่จะให้เราออกกำลังกายแล้วก็เวลาถ่ายละครก็จะห้ามไม่ให้เรากินขนมจุกจิกแต่จริงๆต้องบอกว่าที่ทำมาแบบนั้นทั้งหมดเนี่ยกระแสละครที่ออกมามันดีมากตั้งแต่ต้นเลยมันดีมากเมื่อกี้เดินมาใช่ไหมคะจอดรถก็บอกอุ้ยอย่าเพิ่งดูตอนนี้ฮะตัวจริงนิดเดียวจอดบอกว่าอย่าไปเชื่อในที่ออกอากาศนะพี่อย่าเพิ่งดูฮะว้ายพอแล้วต้องบอกว่ามีสามีอยู่7คนใช่ค่ะมันต้องมีเกณฑ์การคัดเลือกสามีด้วยไม่มีอะไรมากค่ะคือมีมันนี่มาแล้วก็เลี้ยงดูเราได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยสามีคนที่2เนี่ยเราก็เป็นสายเปย์นะเหมือนแบบว่าพอสามีคนที่1พี่เขตรวยเรามีตังค์อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยถูกใจแล้วก็ต้องเปย์แค่ถูกใจเท่านั้นแต่ไหนวันนี้มาเดินตลาดแล้วเนี่ยไปเช็คเรตติ้งกันนิดนึงคุณผู้ชมค่ะพ่อค้าแม่ค้าที่นี่วันนี้เราเปิดโอกาสให้ถามคำถามได้มาแล้วมาทีมงานก็บอกแล้วชวนจักจั่นไปเช็คเรตติ้งคุยกันตั้งนานเนี่ยแค่เปิดรายการเนี่ยครึ่งชั่วโมงกว่าเอก็พูดเก่งเลยรีบพาสาวจักจั่นไปเช็คเรตติ้งที่ตลาดกันเถอะนะครับแหมก่อนที่พี่ตั๊กกับพี่เอจะวางมวยกันว่าแต่ว่าสาวฮอตคิวทองอย่างน้องจักจั่นเนี่ยปกติมีเวลาไปเดินตลาดบ้างไหมครับพี่จั่นถามหน่อยค่ะมีโอกาสได้มาเดินตลาดแบบนี้บ่อยไหมอุ้ยไม่บ่อยเลยค่ะไม่บ่อยเลยแต่จริงๆเราชอบเดินมากตอนเด็กๆชอบเดินมากเคลียร์ทางด้วยนะครับเอาแล้วไงเคลียร์ทางฮะนี่ก็เลยแบบตื่นเต้นมากนานแค่ไหนแล้วที่ไม่ได้มาเดินตลาดปีกว่าแล้วค่ะว้าวเฮ้ยไม่มีลิฟต์อะคะไม่ครับแบบนี้ไม่ใช่ค่ะชอบอันนี้โอเคครับผมนี่เคล็ดลับเคล็ดลับเดี๋ยวเคล็ดลับหมายความว่าแบบผ้าหมดก็คือปกติเนี่ยในละครสำหรับอีพีมันต้องมีใช่มันต้องมีเป็นเคล็ดลับเราก็จะต้องเพิ่มเข้าไปคือวันนี้พี่จันตั้งใจว่ามาเดินตลาดแล้วไหนๆก็มาคือขายเยอะช่องติดต่อมาใช่ไหมคะบอกว่าให้เล่นพริ้งคนเริงเมืองเราก็ด้วยความที่ตอนเป็นเด็กแล้วก็พี่ใหม่เจริญบุราเขาเป็นคนมีสวดทรงนะคือเราก็กดดันมากแต่พอมาคุยกับคุณย่าบุ๋มรัญญาใช่ไหมพุ่มกับคุยกับพี่หนิงมณิตาบอกว่าอย่าวอรี่ไปคือการแต่งตัวช่วยได้การแต่งหน้าช่วยได้แล้วมีเสริมมีอะไรเข้าไปได้แล้วก็พริ้งในเวอร์ชันนี้เขาจะไม่ได้ตีความให้ออกมาทางแบบว่าเป็นผู้หญิงที่แบบเซ็กซี่อะไรขนาดนั้นแค่เป็นคนมีสวดมีทรงแล้วก็ดูโตกว่าเด็กในรุ่นเดียวกันอะไรแบบนี้ให้พี่เขาวัดให้รถเมย์วัดเดี๋ยวรถเมย์วัดเองเรามีลูกมีเมียแล้วนะพี่อยู่ในวงการบันเทิงมานานพี่รู้ดีพี่รู้ว่าใครอะไรควรอะไรไม่ควรแล้วอันนี้ควรเหรอแป๊บนึงฮะดับกาวช่วยเราได้เฮ้ยนี่ขนาดแปะแล้ว32ครึ่ง33อ่ะ33โอ้โหเรียกว่ายอมให้วัดไซส์หน้าอกโชว์สัดส่วนกันสดๆไปเลยครับสำหรับสาวมั่นอย่างพริ้งที่ตอนนี้พร้อมแล้วครับสำหรับการตอบคำถามสุดแซ่บจากพ่อขาสุดหล่อคนนี้
อยากจะถามว่าว่าอะไรคะทำไมไม่ชอบสามีแกทำไมไม่ชอบสามีแกจริงจริงข้อหนึ่งของการเลือกผู้ชายในละครของเราเพื่อตัวเองป่ะฮะถามเผื่อส่วนรวมจริงจริงต้องบอกก่อนว่าพริ้งเนี่ยสามีคนแรกเขาคือพี่เขตฐานทัพในเรื่องพริ้งเนี่ยจะมาอายุ14-15แต่พี่เขตเนี่ย35-36แล้วก็ชอบพูดเหม็นแก่เหม็นแก่จะไม่ชอบสามีแก่ชอบแบบเหมือนแบบว่าก็เราเป็นเด็กแล้วก็อยากจะได้แบบรุ่นเราคราวเดียวกันรู้สึกว่าแบบคนแก่คุยด้วยไม่รู้เรื่องแต่ตัวจริงไม่เกี่ยงนะคะแล้วชีวิตจริงอะอยากจะมีสามีแก่หรือเด็กแก่หรือเด็กเดี๋ยวถามเพื่อตัวเองหรือเปล่าส่วนรวมอาจารย์โอ้ยแต่ว่าไม่แก่กว่ากันมากเดี๋ยวคุยกันไม่รู้เรื่องเดี๋ยวอายุห่างกันเยอะแล้วเดี๋ยวจะแบบคุยกันไม่เข้าใจอะไรแบบนี้มีแฟนหรือยังยังค่ะถามเพื่อตัวเองอะฮะส่วนรวมส่วนรวมในระหว่างเราเดินไปมีพ่อค้าแม่ค้าคนไหนอยากถามอะไรพี่จันบ้างไหมคะใครอยากถามอะไรทิ้งบ้างครับเอาคนนี้ถามไปเลยนะครับถ้าเปรียบกับพริกแกงเนี่ยน้องจะกันอยากเป็นพริกแกงอะไรโอ้คิดว่าพี่จันเป็นพริกแกงอะไรแกงส้มมันรสจัดแล้วมันก็แบบเปรี้ยวหวานมันแบบมันมีทุกอย่างอยู่ในนั้นเลยฝรั่งก็ชอบกินแกงส้มอันนั้นแล้วเฮ้ยมีอะไรในในกับเราแล้วจักรจันก็ทราบแล้วถ้าเกิดว่าอะไรคะคุณเอเลยฮะเปรียบตัวเองเป็นพริกแกงอะไรครับผมแกงปลาเงี้ยวทำไมต้องเป็นน้ำเงี้ยวเพราะแล้วอ่ะโอ้ยเหลือเป็นไม่ได้แกล้งพี่เออีกแล้วนะครับพี่ตั๊กและก่อนที่พี่เอจะงอนเราไปต่อกันที่คำถามสุดท้ายจากคุณแม่ค้าที่ต้องบอกเลยว่าแซ่บไม่แพ้พริ้งเลยทีเดียวบอกเลยนะว่าสีหน้านะสดกว่าสีปลาเยอะเลยอ่ะต้องถามพี่จันถามพี่ตั๊กก่อนถามว่าอะไรคะถามพี่ตั๊กติดไปกี่สาขาแล้วคะติดไปกี่สาขาแล้วคะเสื้อผ้าอะไรครับฟังนะฮะร้านเสื้อผ้าผมเจ๊งแล้วครับผมสั้นๆเลยฮะบ้ายังอยู่ยังขายอยู่เชิญถามได้เลยครับผมอยากถามอะไรคะในเรื่องค่ะทิ้งคนเดิมค่ะสามีคนที่8จะมีไหมอยากให้มีคนที่8อีกไหมคะอยากให้มีคนที่8เดี๋ยวเอางี้สเปคถ้าคิดว่าสามีคนที่8ของพริ้งในจินตนาการตัวเองคิดว่าอยากได้แบบไหนเจ้าชู้ชอบแบบเจ้าชู้แล้วเหรอเฮบอยโอ้โหอันนี้เจอมาตั้งแต่สามีคนที่3แล้วค่ะนั่นน่ะสิอันนั้นยังไม่แบดทองไงคะยังไม่แบดทองอันนี้เอาแบดเลยแบดโอ้ยใช่ชีวิตจริงมีกี่คนคะชีวิตจริงยังไม่มีค่ะชีวิตจริงของพี่ฮะมีกี่คนแล้วครับผมเฮ้ย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 อย่าได้นับได้ป้าเก็บสแปร์อยู่คนโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดยิ่งเจริญ เรียกว่าแซ่บกันทุกร้านเลยนะครับแม่ช่วงหน้าเราจะพาสาวจักรจันไปชิมเมนูเด็ดอย่างราดหน้าและผัดซีอิ๊วไฟลุก